สวัสดีครับผมเอรุณทิวาก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel การพลาแอนด์พลาสติกโมเดลบิลดเออร์หลังจากที่หายหน้าหายตากันไปเกือบ2เดือนได้มานะก็พอดีติดงานแล้วก็มีธุระส่วนตัวเยอะแยะไปหมดจนทำให้ไม่มีเวลาว่างมานั่งต่อการพลาเลยนะครับเล่นของเล่นนะฮะก็เลยไม่ได้ทำคลิปหรือว่าทำรีวิวอะไรเพิ่มเติมจริงๆผมก็ยังติดรีวิวเจ้ากันดั้มหุ่นซาคุบันจากคันเดอร์โบอยู่ตัวหนึ่งก็ยังไงก็เดี๋ยวจะไปหามารีวิวให้ได้ชมกันตามสัญญาแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาขอเปิดคลิปหลังจากที่หายกันไปเดือนกว่านะครับด้วยการรีวิวเจ้าคิมเทพนะครับที่นักต่อกันพาหลายๆคนนะครับอยากจะรู้ว่ามันเทพแค่ไหนนะครับอาจจะกำลังชั่งใจว่าจะซื้อดีหรือไม่หรือกำลังหาซื้ออยู่นะครับเพราะว่าอาจจะเคยได้ยินคำเล่าลือจากคนที่เขาต่อกันพาหรือว่าพลาสติกโมเดลมานานว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเทพจริงๆนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยใช้มันมาก่อนเหมือนกันนะครับผมก็ใช้เจ้าคีมตัดพลาสติกธรรมดาเนี่ยแหละซื้อมาจากคลองถมนะครับกับสะพานเหล็กอย่างตัวใช้ตัดเอานะครับโดยที่ไม่เคยคิดที่จะซื้อเจ้าคีมเทพนี่มาต่อเพราะว่าคือในตอนแรกผมก็เชื่อนะว่าถ้าคุณจะต่อกันพลาให้สวยจริงๆเนี่ยถ้าต้องทำส่งทำสีอะไรสุดท้ายเดี๋ยวมันจะข้ามขั้นตอนการคีมพวกนี้ไปอยู่ดีนะครับคือมันไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องถึงกับต้องใช้ของแพงๆระดับนี้คือนี่คือที่ผมเชื่อนะแต่ว่าก็มีคนทักมาว่าเฮ้ยถ้าจะต่อระดับนี้ต่อเยอะๆจริงๆเนี่ยก็ควรจะซื้อมาใช้ซะมันดีจริงๆย้ำว่ามันดีจริงๆเขาย้ำนะไม่ใช่ผมย้ำก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับเจ้าคีมเทพที่ว่าเนี่ยมันก็คือเป็นคีมยี่ห้อทามิยานะครับCraft 2นะครับเลขเนี่ยต้องเป็นเลข35เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเลขอื่นนี่คือไม่ใช่คีมเทพอย่างที่เขาพูดถึงกันนะครับต้องเป็นเลข35โดยตรงนี้จะเขียนว่า Sharp Point Size Cutter for Plastic นะครับตัวแพ็กเกจก็จะประมาณนี้เลยเป็นคีมสีดำๆนะครับตัวคีมก็สีเงินมีแผงกลมๆเหมือนเป็นฟลอยสีทองบ่งบอกถึงความหรูหราและความแพงของมันนะครับอยู่ตรงกลางราคาในเมืองไทยเนี่ยเจ้าคีมเทพตัวนี้ขายอยู่ประมาณ 1,000 ต้นๆนี่แหละนะครับผมก็จำตัวเลขแน่นอนไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมสั่งซื้อมาจากญี่ปุ่นไม่ถึง 1,000 รวมค่าส่งด้วยนะแต่ว่าอาจจะต้องรอหน่อยนะครับประมาณ10วันซึ่งถ้าคุณรอได้คุณก็สั่งจากญี่ปุ่นเอาก็ได้นะครับซึ่งราคาก็จะถูกกว่าเมืองไทยนิดนึงนะผมไม่อยากพูดว่าถูกกว่าเยอะเอาเป็นว่าถูกกว่านิดนึงแล้วกันนะครับส่วนถ้าใครคิดว่าไม่อยากรอก็ลองหาซื้อตามร้านขายกันพลาในไทยก็ได้ซึ่งจริงๆตัวนี้มันก็หายากอยู่นะครับผมเช็คดูหลายร้านก็หมดจริงๆที่ผมสั่งซื้อจากต่างประเทศเพราะว่าในไทยมันไม่มีขายมันหลายร้านมันหมดนะครับผมก็เลยหาซื้อไม่ได้ผมก็เลยลองเช็คจากเว็บต่างประเทศดูก็เลยเจออยู่เว็บนึงมีขายอยู่ก็เลยสั่งซื้อมานะครับก็โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันเทพมากแค่ไหนผมจริงๆผมก็ไม่ได้ลองอะไรเยอะนะผมก็จะลองตัดกับแผงพลาสติกดูนี่แหละคือผมคิดว่ามันคงมาวัดแบบวิทยาศาสตร์อะไรมากไม่ได้คือผมจะเอาความรู้สึกของผมในการใช้งานของมันละกันว่าใช้แล้วเนี่ยมันรู้สึกเป็นยังไงนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาลองเทปไม่เทปก็เดี๋ยวมาดูแพ็กเกจของเจ้าครีมเทปใกล้ๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันก็คือครีมยี่ห้อทามิยานี่แหละเป็นครีมสำหรับใช้ตัดต่อโมเดลพลาสติกโมเดลโดยเฉพาะนะฮะก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าทามิยาคราฟท์ทูนะครับไอเทมนะครับนัมเบอร์35นะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นเบอร์อื่นนี่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่คีมเทพนะครับด้านล่างก็จะเขียน Sharp Point Size Cutter for Plastic นะครับแล้วก็ส่วนของตัวด้ามจับก็เดี๋ยวมาดูเลยมันจะไม่ใช่เป็นพลาสติกหุ้มลื่นๆนะครับแต่ว่ามันจะเหมือนเป็นกำมะหยี่ครับมันจะมีพื้นผิวมีเท็กเจอร์สักๆของมันอยู่นะครับอาจจะช่วยทำให้การจับมันถนัดมือยิ่งขึ้นนะครับ
ตัวครีมก็ดูเหมือนเป็นตัวโลหะที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงพอสมควรนะฮะตรงกลางก็เป็นสปริงคือจริงๆแล้วเนี่ยรูปร่างมันโดยรวมเนี่ยมันก็เหมือนครีมตัดพลาสติกทั่วไปหรือว่าพวกของก๊อปทั่วไปแหละฮะแต่ว่าอย่างตรงหัวเหล็กตรงเนี้ยปลายของมันเนี่ยก็จะอาจจะดูแหลมหน่อยนะฮะคือไอ้ความคมแล้วก็ดูอย่างนี้ก็คงไม่รู้อะเนาะนอกจากจะลองตัดกันเอาเองนะครับก็นี่ก็จะเป็นรูปร่างด้านนอกเมื่อเทียบกับครีมอันนี้ผมซื้อมาจากของผมมั้งนะครับตัวครีมเทพเนี่ยก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับทั้งตัวของไอ้หัวตัดนะฮะหรือว่าด้ามจับขนาดก็เล็กกว่าสั้นกว่านิดนึงนะฮะเล็กกว่าชัดเจนนะครับเมื่อเทียบกับครีมทั่วไปแล้วโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาลองตัดดูแล้วกันว่ามันความรู้สึกต่างจากครีมธรรมดายังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยการตัดจากครีมที่ห่วยที่สุดของผมก่อนแล้วกันไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นครีมตัดเหล็กเลยแหละตัดลวดนะครับอันนี้ผมยืมมาจากน้องสาวผมที่ทำจิวเวลรี่นะครับก็ความรู้สึกมันจะเหนียวเหนียวมันจะตึบหนึบจะหนึบ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 อันนี้ยังไม่ได้ดูที่รอยนะตรงรอยตรงหัวตัดเนี่ยก็จะมีไม่เรียบไม่ค่อยเรียบนะครับก็จะเห็นเป็นรอยตัดนะครับอยู่ตรงกลางรวมกันอยู่ตรงกลางเพื่อนคือเหมือนเป็นรอยที่ถูกบีบอยู่ตรงกลางชัดเจนนะครับแต่ความรู้สึกในการตัดมันจะหนึบหนึบหน่อยนะครับโอเคมาดูอันนี้ซื้อมาจากคองถมจำราคาไม่ได้แล้วไม่กี่ร้อยหรอกอันนี้ดังชัดเจนเลยกรอบเลยกรอบชัดเจนอันนี้ก็ตัดออกมาจะเห็นว่าตรงหัวตรงเนี้ยมันจะแหลมๆนะฮะแหลมๆคือตัดแล้วมันเหมือนแบบก็บีบให้เนื้อพลาสติกไปรวมกันอยู่ตรงกลางนะฮะความรู้สึกก็จะค่อนข้างดูชับๆๆอ่ะจะพูดว่าไงดีมันตัดแล้วมันตัดแล้วขาดเลยมันไม่เหมือนตัวแรกมันจะดูหนึบๆหน่อยตัวแรกเนี่ยมันตัดแล้วมันจะแบบเหมือนหนึบๆเหมือนมีเนื้อติดอยู่คือตัดแล้วไม่เรียบตัวเนี้ยตัดแล้วความรู้สึกเลยคือไม่เรียบแต่ตัวเนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันใหม่กว่าก็ได้มันตัดแล้วมันยังดูแบบกรึบหลุดเลยแล้วรู้สึกว่ามันขาดเรียบขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังแต่ตัวเขียวนี่มันก็ยังมีรอยต่ออยู่นิดหน่อยเนาะเอาล่ะเรามาดูเจ้าครีมเทพบ้างตัดแล้วความรู้สึกจะเป็นยังไงอุ้ยนิ่มอ่ะนิ่มรอยตัดโอ้เจ๋งมากเลยอ่ะคือรอยตัดนี่ต่างอย่างชัดเจนเลยคือรอยตัดตรงเนี้ยมันจะเรียบเป็นแบบระนาบค่อนข้างเป็นแนวระนาบเลยคือจะไม่มีเนื้อพลาสติกที่โดนบีบมาไว้ตรงกลางเหมือนไอ้ครีม2ตัวแรกนะครับแล้วความรู้สึกในการตัดก็คือมันจะแบบนิ่มอ่ะนิ่มเลยคืออย่างไอ้2ตัวแรกอ่ะเรายังรู้สึกว่าต้องใช้แรงกดในการกดครีมให้มันตัดเนื้อพลาสติกแต่ว่ากับเจ้าครีมเทพเบอร์35เนี่ยความรู้สึกคือมันแบบนิ่มมากเลยครับคือมันรู้สึกได้ว่าตัวครีมเนี่ยคมจริงๆนะครับแล้วตัดลงไปนี่แบบนิ่มแล้วพอมาดูรอยเรียบเลยนะครับไม่มีเป็นเนื้อพลาสติกที่ถูกบีบขึ้นมาเป็นแหลมๆเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาให้เห็นเลยนะฮะโอเคชัดเจนเลยชัดเจนเสียวตัดโดนนิ้วตัวเองจังชัดเจนครับไม่ต้องรีวิวต่อละ เทพจริงๆโอเคก็หลังจากที่ผมใช้เจ้าครีม3ตัวเนี้ยลองตัดพลาสติกที่เป็นแผงของกันดั้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ผมได้บรรยายความรู้สึกไปเมื่อกี้นะฮะว่าทั้ง3ตัวเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงก็เดี๋ยวผมจะได้วาดภาพให้ดูกันอีกครั้งง่ายๆก็คือถ้าเป็นเจ้าครีมแดงเนี่ยนะครับลักษณะของหน้าตัดมันเนี่ยถ้าเข้าไปดูใกล้ๆนะแล้วหันดูด้านข้างก็จะประมาณนี้คือมันตัดแล้วมันก็หนืดๆคือมันด้วยความที่มันไม่คมเพราะว่ามันใช้มานานแล้วก่อนนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ตัดพลาสติกมาก่อนคือมันใช้ตัดเหล็กดังนั้นด้วยความที่มันไม่คมเนี่ย
ลักษณะของหน้าตักผิวพลาสติกที่ออกมาเนี่ยมันก็จึงไม่เรียบนะครับมันจะแบบเหมือนบีบเนื้อพลาสติกให้เป็นรวมกันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ถ้าเอาไปใช้งานจริงอย่างเช่นไปตักเกรดเนี่ยลักษณะก็คือเราก็คงจะเห็นเป็นตุ่มเหลือเป็นแหลมๆโผล่ขึ้นมานะครับก็คือไม่เกลี้ยงนั่นเองนะครับในขณะที่ถ้าเป็นครีมเขียวเนี่ยเจ้าตัวนี้ผมซื้อมาจากคลองถมนะครับก็คือแล้วก็ไม่เคยเอาไปตัดเหล็กมาก่อนคือมาถึงเอามาเพื่อตัดกันทาโดยเฉพาะมันก็เลยยังมีความคมอยู่บ้างเวลาตัดมันก็คือก็เหมือนใช้กรรไกรตัดนะครับก็ดังแกรกๆๆแล้วก็คือมีความคมในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้เรียบมากดังนั้นหน้าตัดของเจ้าพลาสติกที่ออกมาก็คือจะเป็นประมาณนี้นะฮะก็คือยังเหมือนบีบพลาสติกคล้ายๆกับตัวแรกแหละแต่ตัวเนี้ยมันจะเนื้อพลาสติกที่มันรวมกันมันจะน้อยหน่อยก็คือด้านข้างเราจะมีความเรียบมากกว่าตัวแรกนะครับโอเคแล้วมาถึงเจ้าครีมเทพของเรามันเป็นยังไงอย่างนี้เลยนะครับถามว่าบีบไหมก็ยังบีบนะก็ยังมีเนื้อพลาสติกอยู่ตรงกลางเหมือนกันแต่ว่าน้อยมากนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเรียบอย่างเห็นชัดเจนเลยนะครับและอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกได้อย่างเวลาตัดเนี่ยรู้สึกได้อย่างชัดเจนก็คือมันคมคือตัดไปแบบแทบไม่ต้องออกแรงมันเบามากเหมือนเราตัดอะไรสักอย่างที่มันเบาเมื่อเทียบกับไอ้สองตัวเนี้ยยังรู้สึกว่าเราต้องออกแรงในการตัดแต่ถ้าเป็นครีมเทพตัวเนี้ยของทามิยาเบอร์35เนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช้แรงในการบีบของตัวครีมเนี่ยน้อยมากนะครับทำให้เรารู้สึกว่าตัดง่ายใช่มันตัดง่ายแล้วก็เรียบอย่างที่เห็นนะฮะดังนั้นสรุปของผมก็คือเจ้าครีมทามิยาเบอร์35เนี่ยมันมีความแตกต่างในด้านผลลัพธ์ในการใช้งานค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่เหมือนกันนะฮะก็คือถามว่าเรียบไหมก็คือเรียบกว่าครีมที่ใช้พลาสติกตัดพลาสติกแบบอื่นที่ผมเคยใช้มานะครับอีกอย่างนึงก็คือรู้สึกได้เลยว่ามันคมแล้วก็เบาในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่ต้องใช้แรงในการบีบมากคือกดเบาๆเนี่ยก็ขาดจากกันแล้วพลาสติกนะฮะก็เอาเป็นว่าสำหรับคนที่มีงบแล้วกันผมใช้คำว่ามีงบเพราะว่าราคามันเนี่ยผมเอาจริงผมรู้สึกว่ามันแพงเหมือนกันนะครับสำหรับถ้าเล่นเป็นแค่งานอดิเรกไม่ได้ซีเรียสกับมันมากนะเนี่ยผมว่าก็คงไม่ต้องจำเป็นถึงขนาดต้องใช้ครีมเทพนะเพราะราคามันก็เป็นพันนะครับหลักพันอยู่ในบ้านเรานะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสเอาจริงเอาใช้ครีมแค่ตัวนี้ก็พอนะครับสำหรับมือใหม่ที่สำหรับหัดต่อกันพลานะผมเน้นคำว่ามือใหม่ไม่ได้เน้นต่อกันพลาเป็นอาชีพหรือกิจวัตรหรือว่าสะสมอะไรมากมายเอาเป็นว่าเพิ่งเริ่มต้นก็แล้วกันก็ใช้แค่ครีมราคา100 200ก็พอโอเคแน่นอนคุณภาพที่เวลาคุณตัดออกมามันต่างกันแน่นอนแต่มันไม่ได้หมายความว่าภาพรวมมันจะของกันพลามันจะแย่เพราะผมมองว่ากันพลามันจะสวยไม่สวยมันไม่ได้อยู่ที่ครีมนะครับมันไม่ได้อยู่ที่รอยตัดคุณสามารถทำให้มันสวยได้ด้วยการเก็บรายละเอียดให้มันเนียบนะฮะดังนั้นครีมเทพสำหรับผมมันไม่ใช่คำตอบของคำว่ากันพลาสวยเท่ากับครีมเทพไม่ใช่นะหรือว่าครีมเทพเท่ากับกันพลาสวยไม่ใช่นะครับมันต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความพยายามหลายๆอย่างในการเก็บงานของกันพลาให้มันออกมาดีๆนะครับก็ตามนั้นแล้วกันแต่ถ้าคุณมีงบเหลือหรือว่ามีเงินพอคุณก็ลองหาซื้อมาใช้ดูก็ได้ซึ่งเพราะว่าผลลัพธ์มันก็โอเคเหมือนกันนะครับถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็น่าจะใช้ได้นานใช้ได้ทนเหมือนกันจากที่เคยอ่านคนที่เขาเคยใช้มานะฮะก็เท่านี้นะครับสำหรับครีมเทพราคา 1,000 สำหรับคนที่สนใจอยากจะลองต่อกันพลาหรือพลาสติกโมเดลนะครับก็หวังว่าจะติดตาม Channel กันพลาแอนด์พลาสติกโมเดลของผมไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันแล้วกันก็คือบางทีผมก็ยุ่งๆก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาทำคลิปหรือว่าต่อกันพลาอะไรพวกนี้เลยแต่ว่าก็จะพยายามนะครับหาเวลามาทำคลิปเพื่อให้คนที่สนใจในการเล่นกันพาอะไรพวกนี้หรือพลาสติกโมเดลได้ชมได้เป็นความรู้เพิ่มมากขึ้นก็แล้วกันก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเท่านี้แล้วครับแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ